tr แล้วก็แถวพอ1คอนะคะมาให้ได้ทั้งหมด tr 7แถวนะคะแถว tr กับคอทอนะคะในแถวที่7แล้วนุตดีเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนห่วงเชื่อมต่อนี่นะคะนุดีได้ทั้งหมด7แถวจากนั้นเนี่ยแถวถัดมานะคะนุตดีจะถักเหมือนด้านล่างนี้ก็คือคอทอให้ถักแถวคอทอนะคะเพิ่มอีก4แถวนะคะ คอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปอีกสี่แถวนะ ตอนนี้นะคะนุดีก็ได้คอทอทั้งหมดเพิ่มอีก4แถวนุดีก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่หลักแรกของแถวสุดท้ายจากนั้นเลื่อนห่วงไปอีก6หลักนะคะ เลื่อนห่วงมาหหลักแล้วถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอลงไป1หลักนะคะคอทอหงหลักในหนึ่งห่วงโซ่ทั้งหมดสี่หลักนะคะคอทอหงหลักต่อหนึ่งห่วงไปสี่หลักนะจากนั้นให้ถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานแล้วถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงให้ได้สหลักเหมือนเดิมนะคะ เราจะเริ่มถักสายกระเป๋ากันนะคะสี่หลักในแถวที่สองแล้วหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงทั้งหมดสี่หลักให้เราถักสลับแถวแบบนี้นะคะคอทอสี่หลักต่อหนึ่งแถวให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการสำหรับ สายกระเป๋าเลยนะคะตอนนี้นะคะนุดีก็ได้สายกระเป๋าตามความยาวที่นุดีอยากได้แล้วนะคะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้แล้วก็ตัดใหม่ในความยาวที่เราจะสามารถ ใช้เย็บสายกระเป๋าติดกับอีกด้านหนึ่งของตัวกระเป๋านะคะทีนี้เราก็แค่จะใช้เข็มสอยเพื่อที่จะเย็บสายกระเป๋าด้านนี้นะคะตอนนี้นะคะนุดีก็เย็บสายกระเป๋าติดกับตัวกระเป๋าเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มถักปกกระเป๋านะคะเริ่มที่ห่วงโซ่ถัดมา ดึงขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่นะคะจากนั้นให้เลื่อนห่วงไปอีกสองหลักนะคะนี่นะคะเราก็ได้เลื่อนห่วงทั้งหมดสามนะคะสามหลักจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำคอทอลงไปถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปนะคะ จนถึงอีกด้านหนึ่งที่เราจะเจอสายกระเป๋าให้เว้นสามหลักสุดท้ายนะคะนี่นะคะนุ่ดีถักมาถึงอีกด้านหนึ่งแล้วเหลือสามหลักสุดท้ายไม่ถักถักหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานเสร็จแล้วก็ถักคอทอนะคะรวบ2หลักแรกแบบนี้แล้วก็ถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปนะคะจนถึง2หลักสุดท้ายก็ให้รวบนะ ถักมาถึงสองหลักสุดท้ายนะคะรวบด้วยคอทอจะเป็นการลดหลักในแถวที่สองถักหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานแถวที่สามไม่รวบนะคะก็ถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปให้จบในแถวที่สามนะคะจบแถวที่3แล้วนะคะหลักสุดท้ายไม่รวบนะคะ1ห่วงโซ่กลับด้านงาน เราจะรวบอีกครั้งในแถวที่4นะคะรวบ2หลักแรกแบบนี้นะคะรวบ2หลักให้เป็น1หลักจากนั้นถักคอทอหหลักต่อ1ห่วงไปจนถึง2หลักสุดท้ายเราถึงจะทำการรวบนะคะ2หลักสุดท้ายของแถวที่4รวบด้วยคอทอนะคะสองหลักจะเหลือแค่1หลักรวบแล้วหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานถักแถวที่5 คอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไม่รวบนะคะจบแถวที่ห้านะคะหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานเริ่มแถวที่หด้วยการรวบสองหลักให้เป็นหนึ่งหลักด้วยคอทอจากนั้นถัก คอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปจนถึงสองหลักสุดท้ายให้รวบนะคะสองหลักสุดท้ายของแถวที่6รวบนะคะรวบสองหลักให้เป็นหนึ่งหลักหนึ่งห่วงโซ่แล้วกลับด้านงานรวบสองหลักแรกนะคะของแถวที่7นะคะเราจะเปลี่ยนมารวบสองหลักแรกกับสองหลักสุดท้ายในทุกๆแถวต่อจากนี้นะคะ นี่นะคะมาถึงสองหลักสุดท้ายแล้วรวบนะคะรวบสองหลักให้เป็น1หลักด้วยคอทอถัก1ห่วงโซ่กลับด้านงานเริ่มในแถวที่8ดนะคะรวบสองหลักแรกแล้วถักคอทอหหลักต่อหนึ่งห่วงแล้วรวบสองหลักสุดท้ายให้เราถักแบบนี้นะคะรวบสองหลักสุดท้ายและรวบสองหลักแรกแบบนี้จนถึง แถวที่11นะคะนุดีจะกลับมาอีกทีในแถวที่11นะคะตอนนี้นุดีก็ข้ามมาถึงแถวที่11เลยนะคะก็คือรวบ2หลักแรกในทุกๆแถวจนถึงแถวที่11 ในแถวที่11เราจะเว้นตรงกลางเป็นกระดุมนะคะโดยที่นุดีจะหมายไว้เมื่อถักมาถึงตรงกลางที่หมายไว้แล้วนุดีจะถัก2ห่วงโซ่แล้วก็เว้น2หลักด้านล่างจากนั้นก็ถักคอทอในหลักที่3นะนี่นะคะก็ถักมาจบแถวที่11นะคะรวบ2หลักสุดท้าย ห่ 1> 1ห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะถากในแถวที่12รวบสองหลักแรกให้เป็น1หลักนะคะจากนั้นถากคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปมาถึงกลางแถวที่12นะคะในสองห่วงโซ่เราก็จะถักคอทอหนึ่งหลักในหนึ่งห่วงโซ่ะคะ่ะ ก็คือเราจะยังมีหลักเหมือนเดิมจะไม่มีการเพิ่มหรือการลดใดๆนะคะ จบแถวที่12บสองนะคะรวบสองหลักสุดท้ายให้เหลือเป็นหนึ่งหลักหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานรวบสองหลักแรกให้เป็นหนึ่งหลักด้วยคอทอสำหรับแถวที่13าจากนั้นรวบสองหลักที่สองด้วยคอทอเช่นกันนะคะจากนั้นถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วง ให้เหลือสี่หลักสุดท้ายของแถวมาถึงสี่หลักสุดท้ายนะคะรวบสองหลักแรกก่อนรวบเป็นหนึ่งหลักจากนั้นสองหลักสุดท้ายรวบให้เป็นหนึ่งหลักนะคะกลับด้านงานถักหนึ่งห่วงโซ่ถักรวบสองหลักแรก จากนั้นถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงเหลือ2หลักสุดท้ายให้รวบนะคะจบแถวที่14แถวที่สิบห้าให้รวบ2หลักแรกด้วยคอทอให้เป็นหนึ่งหลักจากนั้นถักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงจนถึง2หลักสุดท้ายให้รวบ จบแถวที่15รวบ2หลักสุดท้ายแล้วถัก1ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานเป็นอันตัดใหม่นะคะ จากนั้นนะคะเราจะถักขอบปกล็อกไหมพรมไว้ที่หัวเข็มก่อนนะคะจากนั้นจะเริ่มที่แถวที่สองระหว่างแถวตรงนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำคอทอลงไปหนึ่งหลัก จากนั้นถกักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปให้รอบสำหรับปกกระเป๋านะคะ ให้เราซ้ำคอทอลงไปหนึ่งหลักสำหรับมุมนะคะถัก คอทอมาจนถึงปลายอีกด้านแล้วนะคะของปกกระเป๋าจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะให้เราเว้นนะคะ1ห,หลักเราก็ถักพอหนึ่งคอในหลักถัดไปนะคะถักพอหนึ่งคอทั้งหมด4ี่หลักในจุดเดียวกันนะ จากนั้นเว้นหนึ่งหลักถักคอทอหนึ่งหลักในห่วงโซ่ถัดไปและเว้นหนึ่งหลักถักพอหนึ่งคอสี่หลักในห่วงโซ่ถัดไปสลับแบบนี้ให้จบแถวนะคะ มาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเชื่อมต่อกับหลักแรกถักเลือนห่วงนะคะจากนั้นหนึ่งห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานเป็นอันตัดไหมนะคะ ตอนนี้เราจะถักดอกไม้ตกแต่งแบบนี้นะคะเราต้องการทั้งหมด2ดอกนะคะนุดีถักแล้ว1ดอกทีนี้เนี่ยจะมาสาธิตวิธีถักอีก1ดอกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนุดีใช้เข็มเบอร์สี่มิลนะคะแล้วก็ไหมพรมเหมือนเดิมคือเชือกฟอกสีดิบนะคะ1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มก่อนเริ่มต้นด้วย5ห่วงโซ่ จากนั้นเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่แรกเชื่อมต่อแล้วให้ถักสามห่วงโซ่จากนั้นพันหัวเข็มสองครั้งสอดเข้าไปในวงกลมห้าห่วงโซ่ของเรานะคะ และดึงไหมขึ้นมาเราจะได้4เส้นบนเข็มดึงไหมผ่านสองเส้นแรกเหลือ3มเส้นบนเข็มดึงไหมผ่านสองเส้นกลางเราจะเหลือสองเส้นบนเข็มนะคะจากนั้นพันไหมสองครั้งสอดเข้าไปในวงกลม5ห่วงโซ่ของเราอีกดึงไหมขึ้นมานะคะหเส้นบนเข็ม ดึงไหมผ่านสองเส้นแรกเหลือสี่เส้นดึงไหมผ่านสองเส้นกลางเหลือสามเส้นบนเข็มนี้นะคะจากนั้นพันสองรอบสอดเข้าไปในวงกลมเหมือนเดิมดึงไหมขึ้นมาหกเส้นบนเข็มดึงไหมผ่านสองเส้นแรกเหลือห้าเส้นดึงไหมผ่านสองเส้นกลางเหลือสี่เส้นบนเข็ม จากนั้นเราก็จะรวบไหมผ่านทั้ง4เส้นบนเข็มของเรานะคะเราจะได้1กลีบดอกแบบนี้จากนั้นให้เราถัก4ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงในวงกลม5ห่วงโซ่ของเราถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ หากกลีบดอกไม้เหมือนเดิมนะคะพอสองคอสอดเข้าไปในวงกลมดึงไหมขึ้นมา4เส้นบนเข็มรวบไหมผ่าน2เส้นแรกรวบไหมผ่าน2เส้นกลางเหลือ2เส้นพันไหมอีกสองรอบสอดเข้าไปในวงกลมดึงไหมขึ้นมาค่ะห้าเส้นบนเข็มดึงไหมผ่าน2เส้นแรกดึงไหมผ่านสองเส้นกลางเหลือ3เส้นพันไหมสองรอบ สอดเข้าไปในวงกลมดึงไหมขึ้นมา6เส้นบนเข็มดึงไหมผ่าน2เส้นแรกดึงไหมผ่าน2องเส้นกลางเหลือทั้งหมด4เส้นบนเข็มดึงไหมผ่านทั้ง4เส้นบนเข็มของเรานะคะจากนั้นถัก4ี่ห่วงโซ่ และเลื่อนห่วงนะคะในวงกลมของเราจบในกลีบที่สองถักให้ได้ทั้งหมด5กลีบนะคะสำหรับกลีบที่5นะคะเราจะเพิ่มอีก หหลักลงไปจากที่เรารวบสี่เส้นเนี่ยเราจะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งหลักพอ2องคอนะคะหลักที่สี่ลงไปแบบนี้เพื่อเราจะได้ห้าเส้นบนเข็มแบบนี้แล้วก็รวบไหมผ่านห้าเส้นจากนั้นถักห่วงโซ่นะคะตามความยาวที่ต้องการนะคะหนูดีถักทั้งหมดสิบห่วงโซ่นะคะ ใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะลิงก์ของเพจ Facebook จะอยู่ด้านล่างนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุดีและกดรูปกระดิ่งเพื่อรอรับชมวิดีโอใหม่ๆกับนุดีนะคะ